สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์นะคะวันนี้วันอังคารค่ะยังคงเตรียมเนื้อหาดีๆนะคะแล้วก็อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในการดูแลลูกรักกันด้วยค่ะและทุกวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการดูแลลูกโดยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะแล้วก็มีข้อเรียกว่าเป็นข้อคิดดีๆเตือนใจนะคะรวมถึงประโยชน์ที่น่ารู้เคล็ดลับดีๆในการดูแลลูกมาฝากกันด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยอิ่มอารมณ์ค่ะอาจารย์นะคะดูแลศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะมาดูแลแล้วก็พูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุเด็กจมน้ำซึ่งพบมากๆเลยในช่วงฤดูร้อนแบบนี้โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมในทุกๆปีเลยนะคะที่จะมีเด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำค่ะไม่เว้นแม้แต่น้ำในบ้านที่เป็นอ่างน้ำหรือว่าขันน้ำอันเล็กๆก็พบเรื่องของอุบัติเหตุการเสียชีวิตโดยการจมน้ำมาแล้วด้วยนะคะวันนี้จะมารู้เท่าทันแล้วก็ระวังป้องกันกันด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรช่วงหน้าจะเปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอแบบสดๆนะคะที่เบอร์โทรศัพท์023547104-5ค่ะรวมถึงทาง Facebook ด้วยนะคะที่ Rama Channel และแอปพลิเคชันของ Rama Channel ก็ฝากข้อความฝากคำถามเอาไว้ได้24ชั่วโมงเลยนะคะรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ค่ะ www.ramachannel.tv ก็สามารถรับชมรายการสดๆแล้วก็รายการย้อนหลังตลอดเวลาได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะให้กับคุณผู้ชมกันนะคะโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็มะเร็งเต้านมให้กับคุณผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีค่ะฟรีนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญที่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยตรงข้ามวัดธาตุทองในวันเสาร์นี้นะคะขออภัยค่ะเสาร์ที่21มีนาคมนั่นเองค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงเที่ยงกันไปเลยนะคะภายในงานก็จะมีการตรวจมวลกระดูกฟรีให้ด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากมายสินค้าราคาพิเศษก็มีมาจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานนี้ที่วัดธาตุทองเสาร์ที่21มีนาคมนี้ตั้งแต่เช้า8โมงไปเลยนะคะจนถึงช่วงเวลาก่อนเที่ยงนั่นเองค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะคิดดีไลฟ์นิวส์เรามีข่าวดีๆมาฝากกันด้วยค่ะข่าวแรกนะคะค่อนข้างน่าตกใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าใครจะคิดล่ะคะว่าเวลาที่ตื่นเช้ามากำลังจะทำอาหารเช้าทานแล้วเปิดกล่องคอนเฟกออกมาก็เจอกับงูอยู่ในกล่องด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปชมภาพกันค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นงูหลามเพชรค่ะนอนขดอยู่ในกล่องคอนเฟกนะคะโดยนายจาเรดสมิธหนุ่มอายุ22ปีที่ออสเตรเลียก็ต้องช็อกสุดๆเลยค่ะเมื่อเจองูละงูหลามเพชรตัวนี้อยู่ในกล่องคอนเฟกของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าเห็นหัวของงูโผล่ออกมาผมก็เลยวางกล่องเอาไว้ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็รีบวิ่งไปที่ประตูหนีออกไปทันทีนะคะเดสมิธก็บอกกับคุณพ่อและโทรศัพท์เรียกหน่วยงานมาจัดการกับงูตัวนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็จับงูแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะนายคิสแมคเกรลเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าก็บอกว่างูหลามตัวนี้มีขนาดความยาวกว่า2เมตรเขาแทบไม่อยากเชื่อว่างูสามารถขดอยู่ในกล่องซีเรียลกล่องเล็กๆแบบนี้ได้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีกกล่องออกเพื่อให้งูออกมาขนาดที่ไปถึงนะคะเพราะว่างูขดตัวแน่นแล้วก็ดูเหมือนว่ายากที่จะหาที่พักพิงเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยอย่างไรก็ตามงูหลามเพชรตัวนี้ไม่ดุร้ายค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะไม่พบเจอแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะงูหลามชนิดลี
ขออภัยนะคะงูหลามชนิดนี้ถือว่ามีนิสัยที่ดุร้ายน้อยที่สุดแล้วก็มีเหตุผลเดียวที่งูหลามจะไปกัดคนก็คือมีคนไปแย่เท่านั้นการจัดการงูหลามไม่ถูกวิธีหรือทำให้งูรู้สึกกลัวก็อาจจะทำให้ถูกฉกกัดได้นั่นเองค่ะโอ้โหเจอแบบนี้ก็สยองเลยนะคะไม่ได้หิวอาหารเช้ากันเลยทีเดียวค่ะน่าตกใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไม่จะเป็นก่อนใส่รองเท้าหรือก่อนที่จะเปิดกล่องเปิดอะไรก็ตามก็ดูให้ปลอดภัยกันสักนิดนึงด้วยนะคะผ่านข่าวสยองกันไปแล้วมาถึงข่าวที่เขาค้นพบมัมมี่แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นนักปีนเขาที่หายตัวไปหายสาบสูญไปก็เป็นได้ค่ะได้มีการค้นพบซากมัมมี่แช่แข็ง2ร่างในสภาพสมบูรณ์นะคะบนภูเขาพิโตเดอโอริซาบาซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเม็กซิโกเชื่อว่าน่าจะเป็น2นักปีนเขาที่หายสาบสูญไปเมื่อ55ปีที่แล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุหิมะถล่มนะคะในเว็บไซต์ Daily Mail มีรายงานเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาว่ามีมัมมี่ร่างแรกนะคะถูกพบอยู่ห่างจากยอดเขาประมาณ310เมตรในระหว่างที่ทีมค้นหาเดินทางขึ้นเพื่อไปกู้ร่างก็พบกับซากมัมมี่ร่างที่2ด้วยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากร่างแรกออกไปราวประมาณ150เมตรค่ะร่างมัมมี่ทั้งสองยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าถูกแช่แข็งเอาไว้กลางหิมะที่สูงกว่า 5,610 เมตรค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ในรัฐปวยลาทางตอนใต้ของประเทศนะคะสภาพอากาศก็คือหนาวเย็นอย่างยิ่งค่ะโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองชาวชิโคมูลาเดอเซสมาที่อยู่เชิงเขาก็บอกว่าร่างทั้งสองน่าจะเป็น2ใน3นักปีนเขาชาวเม็กซิโกที่หายสาบสูญไปตั้งแต่55ปีที่แล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันทางสเปนและเยอรมนีก็ติดต่อเข้ามาอย่างท้องที่ด้วยหวังว่าร่างมัมมี่นั้นอาจจะเป็นนักปีนเขาจากประเทศตนที่หายตัวไปเช่นเดียวกันค่ะด้านนายกเทศมนตรีก็เผยว่าเสื้อผ้าที่ยังติดอยู่ที่ตัวของมัมมี่ทั้งสองน่าจะพอช่วยพิสูจน์ตัวบุคคลได้นะคะรวมถึงการตรวจ DNA ซึ่งจากร่างนะคะก็จะทำได้ก็ต่อเมื่อสามารถกู้ร่างลงมาจอดยอดเขาได้แล้วซึ่งตอนนี้ทีมเก็บกู้ยังไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากสภาพอากาศหมอกลงหนาจัดแล้วก็หวังว่าจะได้มีการปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่จะช่วยนำร่างทั้งสองลงมาจากยอดเขาได้เมื่อหมอกหายไปแล้วก็อากาศแจ่มใสขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นการค้นพบที่ยังต้องรอคอยการพิสูจน์ทราบ DNA ต่อไปด้วยนะคะจะติดตามข่าวให้ได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะคิดดีไลฟ์ทริคในวันนี้ค่ะมีการตกแต่งแพนเค้กน่ารักน่ารักจากหนูน้อยคนเก่งมาฝากกันนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะคิดดีไลฟ์ทริคของเราในวันนี้น้องบีมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตกแต่งแพนเค้กจากหน้าตาแบนๆกลมๆธรรมดาธรรมดาจะตกแต่งให้น่ารักน่าทานถูกใจเด็กๆได้ยังไงติดตามน้องบีมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องบีมแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาตกแต่งหน้าแพนเค้กให้หน้าอร่อยนะคะก็ไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์จะมีแพนเค้กแล้วก็วิปครีมแล้วก็ท็อปปิ้งแล้วก็ช็อกโกแลตก็ท็อปปิ้งแล้วก็เป็นลูกอมน้ำตาลแล้วก็เป็นก้อนน้ำตาลแยมแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็ช้อนแล้วก็เยลลี่รูปดอกไม้แล้วก็จะเป็นบล็อกกี้แล้วก็ไอซิ่งค่ะค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะจากนั้นก็จะเอาตอนแรกเราก็จะเอาบลูเบอร์รี่นะคะลงใส่ในแก้วค่ะเยอะๆเลยนะคะน้องมีมชอบมากค่ะขอใส่เยอะๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแพนเค้กนะคะรูปหอยลงไปค่ะเอาเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะเอาวิปครีมนิดนึงนะคะ
แพนเค้กนะคะลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาแยมนะคะแยมเซตสตรอเบอรี่ค่ะต่อไปก็จะเอาลูกหัวใจลงไปค่ะปึ๊บแล้วก็จะเอาวิปครีมบีบค่ะเยอะๆเลยนะคะตกแต่งหน้าค่ะโรยลงไปเลยช็อกโกแลตสักหน่อยค่ะก็เอาป๊อกกี้ปล่อยลงไปเพื่อความน่าอร่อยค่ะแล้วก็เยลลี่ก็อันนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆแต่งหน้าให้ชอบใจนะคะจากนั้นก็จะเอาไอซิ่งโรยไปเพื่อความอร่อยแล้วก็โรยไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแพนเค้กน่าทานไหมคะอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้โหครับแพนเค้กของน้องบีมหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสดใสด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้เด็กๆได้ทำของทานนอกจากจะทำให้ภูมิใจในฝีมือของตัวเองทานได้มากขึ้นแล้วก็ยังใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยลงไปด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ติดตามกันได้ในคิดดีไลฟ์ทริคจะนำมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะเพราะว่าจะมาพูดคุยทุกวิถีทางในการป้องกันอุบัติเหตุเด็กจมน้ำนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองการรวมถึงเปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์ชัดชัยอิ่มอารมณ์ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะช่วงหน้าสักครู่เดียวในรามาคิดดีไลฟ์ค่ะ